วงในเผยอาชีแอลลี่รู้จักกันจริงไหมเคลียร์ปม3ปีแฟนๆเห็นลบลิงก์เปลี่ยนรูปหัวใจออกเผยความน่ารักแอลลี่ทั้งนอกจอในจอแฟนๆใจไม่ดีเห็นลบลิงก์ออกแล้วเปลี่ยนรูปหัวใจออกด้วยวงในเผยข้อมูลอาชีแอลลี่รู้จักกันจริงไหมเคลียร์ปม3ปีเผยข้อมูลวงในกรณีปมร้อนคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วมีการโยงไปถึงคู่ของน้องอาชีลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดากับน้องมิย่าลูกสาวพีททองเจือแถมไปโยงถึงน้องแอลลี่ด้วยนั้นข่าวบันเทิงช่อง8เผยถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสถูกพูดถึงของน้องอาชิและน้องแอลลี่รู้จักกันจริงไหมมีกระแสมาว่าเมื่อก่อนฝ่ายชายทักแชทไปจีบจริงแต่ตอนนั้นไม่มีแฟน3ปีที่แล้วแต่ไม่ได้มีการสานต่ออะไรใดๆผ่านมา3ปีมาพบรักน้องมิย่าแล้วเหมือนฝ่ายหญิงเปิดมือถือผู้ชายแล้วไปเห็นเปิดไลน์แล้วเห็นแล้วมีเรื่องกันนิดหน่อยแล้วอาจไปเล่าให้พ่อฟังว่าทะเลาะกันพ่อแม่สองฝ่ายเลยคุยกันด้วยความรักลูกของทั้งสองฝ่ายทำไมลูกเธอทำอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นเรื่องก็ประมาณนี้ข้อมูลจากฝั่งน้องอาชิก็เรื่องเกิดมา3ปีแล้วข้อมูลฝั่งน้องมิย่าก็เขาคุยกันมา3ปีเลยเหรอแต่แม่โบก็ยืนยันแล้วว่าอาชิกับแอลลี่ไม่รู้จักกันขนาดนั้นมีผู้ใหญ่ปล่อยข่าวทำลายลูกชายโดยยังมีข้อมูลของคนวงในเผยถึงความน่ารักน้องแอลลี่น่ารักทั้งนอกจอในจออย่างครั้งหนึ่งน้องจะต้องไปรายการหนึ่งแล้วเกิดฝนตกรถติดรายการก็จะเร่งถ่ายน้องแอลลี่เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะบอกให้รอไปก่อนแต่น้องแอลลี่ขอนั่งมอเตอร์ไซค์ไปน้องมีความน่ารักมากขณะที่ไอจีน้องอาชิล่าสุดมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจยังเชียร์อาชิมิย่าไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงตามกระแสตอนนี้ทั้งยังมีหลายคนใจไม่ดีบอกว่าเห็นมีการลบลิงใน YouTube และเครื่องหมายคู่ออกแล้วอาทิแง่น้องลบลิงออกแล้วอาเปลี่ยนรูปหัวใจออกด้วยน้องๆ น่ารักกันมากๆเลยนะคะน้องลบลิง YouTube ออกแล้วเครื่องหมายคู่ก็ออกอยากให้ลองปรับความเข้าใจกันนะเรียนรู้กันไปเป็น FC ของน้องทั้งสองค่ะอาชิและมิย่าเป็นกำลังให้น้องทั้งสองคนนะคะอยากจะบอกว่าน้องทั้งสองน่ารักมากๆเป็นเด็กเก่งอยากให้น้องทั้งสองทำคลิปไปเที่ยวด้วยกันมาให้ชมอีกมันเหมือนดูซีรีส์เกาหลีเลยค่ะสุดท้ายนี้ไม่ต้องคิดมากนะคะกับข่าวเพราะน้องก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องแคร์ค่ะยังมีคนรักอีกเยอะเป็นต้นเจนนี่รัชนกประกาศตั้งกฎเหล็กแบบนี้หากใครฝ่าฝืนขอดำเนินคดีเท่านั้นไม่ไหวจะทนเจนนี่รัชนกประกาศตั้งกฎเหล็กไม่อนุญาตให้แฟนคลับดึงรูปคลิปของครอบครัวอีกแล้วหากใครทำการฝ่าฝืนเจ้าตัวขอดำเนินคดีตามกฎหมายทำเอาหลายคนเสียวสันหลังวาบกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับบทบาทล่าสุดของการเป็นแม่เธอก็ทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติหลังเข้าประตูวิวากับสามียิวฉัตรมงคลและมีทายาทคือลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องยูจินนั่นเองที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกโพสต์ประกาศตั้งเหล็กไม่อนุญาตให้แฟนคลับดึงรูปคลิปของครอบครัวเพื่อให้มีคนเข้ามาติดตามในการขายสินค้าโดยได้โพสต์ว่าไม่ให้ดึงรูปคลิปหรือไลฟ์สดขายของยูจินเจนนี่ยิวไปลงเพจอื่นเพื่อเรียกยอดติดตามในการขายสินค้าหรือเปิดรับรายได้จากยอดวิวคลิปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะหากฝ่าฝืนขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกทั้งเจนนี่ยังได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ของตนเองว่า
ทุกท่านสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้ที่ช่องทางหลักเท่านั้นเพจที่ขายสินค้าทุกเพจไม่อนุญาตให้นำสื่อของครอบครัวเราไปลงโดยเด็ดขาดไม่มีเว็บพนันไม่มีให้แอดไลน์รับเงินงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นล้นหลามบางคนบอกว่าแยกไม่ออกว่าอันไหนเพจจริงหรือเพื่อขายยอดวิวและขายของแบบนี้เยอะมากค่ะใช่เลยแล้วเรียกยอดไลน์ได้เยอะด้วยอ่ะเยอะแยะเลยค่ะแจกรางวัลก็มีค่ะแน่นอนค่ะไม่สมควรทำก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดเจนนี่มีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการค่ะ จะไม่มีวันลืมตรงๆโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนรักลั่นไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายจะไม่มีวันลืมตรงๆกฤษกรโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับลั่นไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันทำเอาแฟนคลับถึงกับเข้ามาให้กำลังนักแสดงชื่อดังตรงๆกฤษกรอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวเบสคำสิงอย่าล้นหลามเมื่อตรงๆโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนที่ตัวเองรักมากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยตรงๆได้โพสต์ภาพอากงที่จากไปอย่างสงบพร้อมข้อความแสดงความอาลัยถึงอากงว่ากงเอาไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆนะกงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับม่าใหม่นะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันตลอด27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสำหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมหลังจากนี้ขอให้กงมีแต่ความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยตรงจะมาหาบ่อยๆท่ามกลางบรรดาเหล่าคนวงบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจตรงๆเป็นจำนวนมากอาทิเสียใจด้วยนะครับอากงจะอยู่ในใจและคอยมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ตรงอากงมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะคะทำตามความฝันให้สำเร็จนะคะพี่ตรงทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้พี่ตรงเสมอและขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณอินสตาแกรมทงขีดล่างเดอะสตาร์12